ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดนะคะผ่านทางเพจของสำนักข่าว INN ในขณะนี้นะคะตรงนี้เป็นบรรยากาศนะคะสดๆที่บางปูนะคะจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะพามาดูนะคะบรรยากาศของการมาท่องเที่ยวนะคะในช่วงนี้แม้ว่าอย่างที่จะเป็นที่ทราบนะคะว่าตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ได้กลับมาระบาดรอบใหม่นะคะแต่เนื่องจากว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็มีบางพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษอย่างในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะคะจากการลงพื้นที่นะคะมาดูบรรยากาศบริเวณตรงนี้นะคะวันนี้เนี่ยยังคงมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งบริเวณจุดนี้นะคะเราได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ด้านหน้าก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยซึ่งก็จะมีมาตรการนะคะในการตรวจคัดกรองนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่จะเข้ามาบริเวณจุดนี้ซึ่งทุกคนนะคะจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเห็นใครที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าสวมแมสก็จะต้องขอให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนนะคะเพื่อเป็นการคัดกรองแล้วก็ป้องกันในเรื่องของโควิด-19ในเบื้องต้นค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะจากประชาชนนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวกันนะโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะก็จะมาให้อาหารนกนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่บรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็ถือว่าสวยงามในเรื่องของวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ประชาชนเองก็ยังออกมาท่องเที่ยวกันนะคะซึ่งก็ใกล้ในส่วนของเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะจุดนี้ก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราก็มีการสอบถามนะคะจากทางเพจนะคะท่องเที่ยวบริเวณจุดนี้ว่าปิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่พบผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19นะคะแล้วก็มีบางพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ค่ะThank you.
าศในช่วงเย็นนะคะก็อากาศดีนะคะแถวบางปูนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนะคะค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวเนี่ยก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของโควิด-19 นะคะพี่นักท่องเที่ยวมันลดลงป่ะหรือว่าปกติวันอาทิตย์จะเยอะกว่านี้ไหมคะเยอะกว่านี้ครับลดลงหวบหวบเลยแล้วเป็นไงบ้างคะโควิดพี่ได้รับผลกระทบอะไรป่ะยังไงป่ะช่วงนี้มีเหมือนกันนะพี่ขายของไม่ค่อยได้เลยนะคะคนมันน้อยนะผมมันยิ่งเมื่อวานไม่มีคนเลยนะพี่เมื่อวานไม่มีคนเลยใช่เงียบถ้าจะไม่มีคนเดินเลยครับนับคนได้เลยแต่วันนี้ก็ถือว่าเยอะหน่อยเยอะกว่าเมื่อวานนิดนึงแย่พี่ตรงนี้แย่แล้วมีแนวโน้มที่จะปิดไหมช่วงนี้เพราะว่ามันก็เป็นโควิดอะไรเงี้ยทางก็ไม่รู้ต้องรอเขาสั่งมาเคลียร์ทางรัฐก็ต้องถ้าปิดก็ต้องปิดได้ที่ทำไปไม่ได้ครับผมพี่ก็ขายตลอดขายตรงนี้ตลอดเนาะใช่ครับแต่ว่าคนไม่น้อยเลยนี่ก็เป็นพี่ที่ขายอาหารนกนะคะก็บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปเยอะนะคะเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์ในพื้นที่หรือว่าปิดพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่แต่ก็อาจจะบางตานะคะอย่างเมื่อวานที่เขาบอกว่าแม้จะเป็นวันเสาร์เนี่ยแต่ว่าก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยเที่ยวบางปูดูนกนางนวลนะคะก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะเป็นช่วงที่คนก็จะออกไปเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะในไม่เฉพาะแค่ที่บางปูสมุทรปราการหรือว่าในที่อื่นๆนะคะอย่างทางภาคเหนือเอ่ยนะคะก็เตรียมที่จะไปท่องเที่ยวกันแต่ว่า
เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องของโควิด -19 เนี่ยมันได้กลับมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงนี้ด้วยในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะเทศกาลที่ผู้คนจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเพื่อที่จะพักผ่อนนะคะเป็นประจำทุกปีกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมีโควิด -19 ระบาดซึ่งตอนนี้นะคะเท่าที่ทราบเนี่ยมีการกระจายไปหลายพื้นที่นะคะ30กว่าจังหวัดแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นกลุ่มก้อนนะคะที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็อาจจะมีบางจังหวัดอย่างที่จังหวัดระยองจังหวัดระยองเห็นว่าวันนี้ตัวเลขก็เพิ่มไปสูงนะคะเพราะว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะจากกรณีที่ไปเล่นบ่อนการพนันในพื้นที่นะคะตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังตรวจสอบอยู่เกี่ยวกับเรื่องของบ่อนตรงนี้นะคะซึ่งทางผบ.ตร.เองเท่าที่ทราบนะก็มีการสั่งการลงไปให้มีการตรวจสอบเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดนะคะจากบ่อนการพนันซึ่งมีการชี้ระบุพิกัดระบุสถานที่ชัดเจนนะคะก็อาจจะทำให้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้นะคะเพราะว่าแน่นอนแหละว่าผิดกฎหมายแล้วก็เป็นที่เหมือนกับเป็นแหล่งในการที่จะแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงแออัดนะคะผู้คนเยอะนะคะมันก็ทำให้การแพร่เชื้อเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นนะคะอย่างกรณีเมื่อที่เราประสบในรอบแรกเนี่ยก็เป็นสนามมวยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆนะคะก็ต้องช่วยกันนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่หลายคนเท่าที่สอบถามเนี่ยอย่างอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ถ้าจัดสีก็น่าจะเป็นสีส้มนะคะก็ถือว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่า10คนขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์แต่เท่าที่ได้คุยได้สอบถามกับเพื่อนนะคะที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งทุกปีเนี่ยจะต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงของเทศกาลปีใหม่หลายคนก็ต้องตัดใจนะคะเพราะว่าก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะว่าจะมีเชื้อหรือเปล่านะคะหากกลับไปที่บ้านแล้วแน่นอนว่าไปสัมผัสไปใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนะโดยเฉพาะคนที่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็อาจจะมีความกังวลนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองก็อาจจะขอเลื่อนวันนะคะไม่ขอกลับบ้านในช่วงเทศกาลไปก่อนซึ่งบางจังหวัดเองเนี่ยถ้าใครที่จะกลับนะคะก็จะต้องมีการแจ้งทั้ง อสม.นะคะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้เข้ามาตรวจคัดกรองนะคะดูเรื่องของสุขภาพหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมที่จะมีเชื้ออะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งนะคะในเบื้องต้นนะคะที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาน่าจะมีมาตรการอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ถึงได้บอกว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่เราต้องมาประสบกับเรื่องของโควิด -19 กันอีกรอบนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็คงต้องช่วยกันนะคะในการที่จะควบคุมไม่ให้มันเกิดการแพร่ระบาดไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะคะตรงนี้พามาดูบรรยากาศนะคะที่บางปูนะคะว่ายังเป็นพื้นที่นะคะที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวนะเดินทางมาท่องเที่ยวกันอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ก็คือลดน้อยลงไปมากนะคะเท่าที่เราสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ที่ขายอาหารให้นกนะคะนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะในเบื้องต้นนะคะก็ต้องรอดูติดตามดูนะคะเพราะว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อนะคะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยหากเพิ่มขึ้นแล้วก็พื้นที่ไหนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการควบคุมพื้นที่นะคะไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายในส่วนของคนในพื้นที่เข้าออกนะโดยเฉพาะแรงงาน
ต่างด้าวนะที่แน่ชัดแล้วนะว่าอาจจะเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดในระลอก2นี้นะคะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือไปเลยนะคะในส่วนของผู้ประกอบการนะคะนายจ้างนะคะที่มีแรงงานนะคะต่างด้าวเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะตำรวจเองนะก็ย้ำเลยว่าจะไม่เน้นไปที่เรื่องของการจับกุมดำเนินคดีสำหรับต่างด้าวที่อาจจะเข้ามาแบบผิดกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ขอความร่วมมือเลยนะคะต่างด้าวนะคะที่ทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานหรือว่าในที่ต่างๆเนี่ยขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคของโควิด-19 นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะชะลอในเรื่องของการดำเนินคดีนะคะฐานความผิดฐานลักลอบเข้าเมืองหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ประเด็นหลักก็คือจะมามุ่งที่การตรวจคัดกรองโควิด-19 นะคะควบคุมให้ได้เร็วที่สุดตรวจให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการแพร่ระบาดไปมากกว่านี้นะคะส่วนขบวนการขนแรงงานผิดกฎหมายที่ยังคงดำเนินการอยู่นะคะตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าจะต้องป้องกันนะคะแล้วก็ไม่ให้มีการขนแรงงานใหม่นะคะที่จะนำเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างที่ประเทศเมียนมาเองเนี่ยก็มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเป็นจำนวนมากอยู่นะคะเท่าที่ดูในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เมียนมาเนี่ยก็เกินกว่า700 800คนค่ะแต่ว่าน่าจะต่ำกว่าพันลงมาแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขในภาพรวมยังคงสูงอยู่นะคะสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนตอนนี้นะคะก็แน่นอนว่าพื้นที่ไหนที่ยังไปได้เนี่ยแต่ก็ต้องป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมเด็ดขาดนะคะสวมแมสนะคะเป็นระยะห่างหมั่นล้างมือนะคะเป็นมาตรการป้องกันนะคะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในเบื้องต้นแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ค่ะสำหรับตอนนี้ขออนุญาตจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ